อยู่ตลอดแต่ละตัวเนี่ยบริบทของการบริบาลมันต่างกันขึ้นอยู่กับอายุที่เราเจอสภาพที่เราเจอมันไม่เหมือนกันนะคะอย่างน้องกัญญาเนี่ยก็อย่างที่น้องอธิบายเนี่ยสภาพน้องที่เจอมันอ่อนแอมากเหลือเกินนะคะก็บอกตรงๆว่าตลอดเวลาที่ติดตามเนี่ยก็มองไม่เห็นอนาคตกับยาพอคุณพัดบอกมาเนี่ยมันคือมันเหมือนฟ้ามาโปรดนะคะก็บอกท่านอธิบดีอัตพลทันทีเลยนะคะว่าเนี่ยขอกัญญามาอยู่ที่นี่คือไม่ใช่เพียงแต่ว่ากัญญาจะต้องมีแม่ช้างสอนวิชาช้างแต่มีแม่ช้างที่เพิ่งมีลูกอ่อนแล้วก็มีนมด้วยนะคะก็เหมือนว่าคุณพัดได้ให้ชีวิตกัญญาได้สามารถมีโอกาสที่จะเติบโตเป็นแม่พังของไทยได้นะคะอันนี้ต้องขอบคุณมากจริงๆแล้วก็รู้ว่าที่นี่เนี่ยคือเรียนว่าตอนแรกก็มีคนบอกทำไมไม่ไปที่นั่นอย่างบาง